ับช้อนเสื้อกับหมอนตะปูคู่คอนโรงหนังกับป๊อปคอนน้ำนั่นกับเปลวไฟลำโพงกับไม้ส่วนสมองต้องคู่กับหัวใจต่างกันแค่ไหนแต่ถ้าขาดกันไปคงจะไม่ไหวไปไม่รอสักอันมาเป็นคู่ช่วยกันอยู่ทุกทีถึงต่างกันอย่างนี้แต่เป็นคู่กันถึงแม้เรานั้นแตกต่างกันสักเท่าไรแต่ก็รู้ลึกๆข้างในใจเรานั้นเธอมีเพียงแต่เธอแค่เธอเท่านั้นที่คอยเติมสิ่งที่ขาดช่วยของฉันเพื่อให้เราเป็นส่วนเจ้า
ับแรกนะคะดิฉันขอกราบเรียนเชิญนะคะท่านประธานในพิธีนะคะซึ่งท่านจะขึ้นมาพร้อมมาลาคนและกราบพร้อมไปพร้อมนะคะท่านดำรงตำแหน่งรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะขอกราบเรียนเชิญท่านพันตำรวจเอกชัยรัตน์ทิพยาจันทร์ค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะและขอกราบเรียนเชิญนะคะภริยาของท่านด้วยนะคะท่านอาจารย์เกศแก้วทิพยาจันทร์ขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะท่านก็จะขึ้นมาขออะไรนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับผู้บ่าวสาวของเราในค่ำคืนนี้นะคะมาเลยลักษณะคำว่ารักยิ่งมอบให้คู่ชายหญิงวันนี้นั้นน้องที่คอหมายถึงตรึงสำคัญแต่คู่ชื่อคู่ฝันให้ความรักมีอยู่นะคะขอบคุณเชิญท่านกลับไปพร้อมนะคะครับกราบเรียนท่านผู้มีเกียรติท่านสุภาพบุรุษท่านสุภาพสตรีสำหรับวันนี้ผมรู้สึกยินดีและมีเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับมอบหมายให้เป็นตัวแทนของทุกท่านในที่นี้ให้ขึ้นมากราบองค์กรให้ผู้บ่าวสาวครับสำหรับผู้บ่าวสาวในวันนี้ทุกท่านก็คงเห็นพ้องต้องกันกับผมนะครับว่าเป็นคู่ที่เหมาะสมที่สุดในวันนี้มีงานมงคลสมรสหลายงานนะครับหลายท่านก็คงจะได้รับการเชิญรายงานแต่พวกเรามาเป็นสักขีพยานกับผู้บ่าวสาวในวันนี้คือน้องแนนกับน้องออฟนะครับผมเองเป็นผู้รับชาของพ่อเจ้าบ่าวนะครับพ่อเจ้าบ่าวร้อยตรีวิวัฒน์ทำงานอยู่กับผมมา20กว่าปีวันนี้ถึงแม้จะมีงานหลายงานก็ยังไงก็ต้องเดินทางมาที่นี่นะครับมาเป็นสักขีพยานมาอวยพรให้หลานทั้งสองในวันนี้ครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าสาวนะครับคุณพ่อวิรัตน์คุณแม่ความทิพย์พาและก็คุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวคุณพ่อร้อยตำรวจตรีวิวัฒน์คุณแม่สุวรรณก็คงจะมีความปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ทั้งสองตระกูลครับเห็นชินะตระกูลกับตระกูลจ้อยสิงเกตก็รวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วสำหรับผมเองคงจะขอเอ่ยอ้างอารัธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้โปรดดลบันดาลให้คู่บ่าวสาวที่เหมาะสมกันอย่างยิ่งในวันนี้นะครับได้ครองรักครองเรือนกันอย่างมีความสุขขอให้มีครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคงและสำหรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาในวันนี้ท่านกรุณาเสียสละเวลามาผมก็ขอบคุณแทนฝ่ายเจ้าสาวและฝ่ายเจ้าบ่าวและหลังเสร็จสิ้นงานคืนนี้แล้วขอทุกท่านเดินทางกลับภูมิลำเนาด้วยความสวัสดีภาพขอบคุณครับเดี๋ยวเรามาสัมภาษณ์กันสักเล็กน้อยแล้วกันนะคะวันนี้ก็อิ่มเอมไปด้วยความรักนะคะแต่กลับเป็นด้วยสีฟ้าเจ้าสาวหรือเจ้าบ่าวจะชอบสีฟ้าหรือว่าชอบเหมือนกันเจ้าสาวนะคะโอ้โหน่ารักมากๆเลยนะคะขอสัมภาษณ์ให้ดีแล้วกันนะคะอยากถามว่าคู่บ่าวสาวของเราเนี่ยประทับใจกันอย่างไรนะคะถึงได้ตัดสินใจว่าคนนี้แหละเป็นคู่ชีวิตของเราใครจะเป็นคนตอบก่อนดูแลมาตลอด
เจ้าสาวตื่นตันในความรักค่ะเจ้าบ่าวค่ะมีอะไรจะบอกเจ้าสาวไหมคะเคยบอกรักไปแล้วหรือยังหรือว่าอยากจะบอกรักอีกสักครั้งหรือว่าอยากจะสัญญาอะไรมีอะไรอยากจะบอกไหมคะวันนี้บอกได้เลยนะคะจะได้มีสติพยายามร่วมรับรู้ด้วยเชิญได้ค่ะเชิญได้ค่ะก็ดูแลตลอดไปตั้งแต่ช่วงแรกจนถึงปัจจุบันแล้วก็ขอบคุณครับน่ารักมากๆเลยเหมือนพี่กรขนลุกเลยนะคะปากพื้นแข็งนะเจ้าสาวนะคะมีอะไรอยากจะบอกไหมคะหรืออยากจะสัญญาเขาเหนื่อยนะคะอ๋อเขาเหนื่อยโอ้โหคุณป้าของเจ้าสาวพี่อ้อยของเรานะคะบอกว่าเขาเหนื่อยอยากจะให้ดื่มน้ำกันก่อนนะคะเอาเชิญค่ะแม่จริงๆต้องตัดหล่อสั้นกว่านี้อีกหน่อยนะคะปากจะได้จุ๊บๆกันพอดีเลยนะคะนิดนึงค่ะจะบอกนิดนึงแล้วกันนะคะจะได้ภาพสวยๆนะคะออกนอกเฟรมก่อนนะคะขอบคุณค่ะโอ้น่ารักมากเลยนะคะพี่อ้อยของเรานะคะเจ้าสาวอยากจะบอกอะไรกับเจ้าบ่าวสักนิดนึงนะคะก็อยากจะบอกว่าจะเลิกงี่เง่าสักทีขอบคุณป้าม้าฝั่งแม่ตายด้วยนะครับผมที่